วันนี้เราจะมาทำพิกอาคาร์ตในหัวข้อที่ว่าคนส่วนใหญ่เขามองคุณเป็นคนแบบไหนทีมที่หนึ่งสองสามสี่ห้าคนส่วนใหญ่เขามองคุณเป็นคนแบบไหนในตอนนี้อันนี้เป็นพิกอาคาร์ตมีให้เลือก5กองนะคะ1 2 3 4 5เรามาเริ่มทีมที่หนึ่งนะคะคุณมีพลังที่เปล่งประกายมากคุณมีพลังของความเป็นผู้หญิงเก่งในตัวคุณมีพลังของความสวยงามความเฉลียวฉลาดความมีสติปัญญาและความมั่งคั่งร่ำรวยคนส่วนใหญ่ที่มองเข้ามาเนี่ยคุณมีบารมีหรือรูปร่างหน้าตาบุคลิกลักษณะโง่เฮงของคุณเนี่ยดูเป็นคนมีตังค์อาจจะดูเป็นคุณหญิงคุณนายหรืออาจจะดูเป็นคนรวยดูเป็นแบบเจ๊เหมือนแบบคุณดูมีออร่าเป็นคนที่เขามองดูคุณอะคนส่วนใหญ่ที่เขามองเห็นคุณคนส่วนใหญ่ที่เขามองเข้ามาหรือเขามองเห็นคุณเนี่ยเขามองเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกดีอะหน้าตาดีบุคลิกดีเป็น working woman คุณมีพลังของเพศแม่ในตัวเป็นผู้หญิงที่ดูสวยมีเสน่ห์หรืออาจจะเป็นผู้ชายที่มีความเป็นพ่อในตัวเยอะเป็นพ่อที่รักลูกมากเขามองคุณอะมีพลังของความเป็นเพศแม่ในตัวแบบเต็มร้อยเลยเป็นผู้หญิงที่มีทั้งความเข้มแข็งกล้าหาญเป็นคุณเป็นคนที่แบบดูเข้มแข็งกล้าหาญอะแต่คุณก็ดูมีความสวยงามและมีความอ่อนโยนอยู่ในตัวคนที่เขามองเข้ามาเนี่ยเขามองด้วยความชื่นชมและอิจฉานะเขาเห็นว่าคุณเนี่ยมีความครบเครื่องคุณครบเครื่องในด้านเนี่ยความมีเสน่ห์ความสวยงามในตัวคุณเนี่ยคุณมีความสวยงามในตัวคุณมีความมีเสน่ห์ในตัวคุณดูเป็นคนที่ไว้วางใจคนยากนะแต่พอได้สัมผัสเนี่ยคุณเป็นคนที่ดูบุคลิกภายนอกเนี่ยดูเหมือนคุณจะเป็นคนหญิงๆซะหน่อยอะดูเหมือนจะเป็นคนที่หญิงภายนอกอะคุณดูนุ่มนวลอ่อนหวาน
ดูนุ่มนวลดูอ่อนหวานแต่คุณก็ซ่อนความแข็งแกร่งของความเป็นเพศแม่เอาไว้คือเป็นผู้หญิงที่สวยแต่ซ่อนความแข็งแกร่งของความเป็นเพศแม่เอาไว้ในตัวแบบครบเครื่องเลยคนส่วนใหญ่เขามองว่าคุณน่ะสวยไม่ธรรมดาคุณเป็นคนสวยในสายตาของคนทั่วไปอ่ะเป็นคนที่สวยเป็นคนทำงานเก่งเป็นคนคุยเก่งดูเป็นคนลึกลับนะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ว่าลึกลับเขามองว่าคุณน่ะมีความเป็นเพศแม่ในตัวเป็นคนที่มีความเป็นเพศแม่ในตัวมีความนุ่มนวลอ่อนหวานอ่อนโยนแต่ก็เป็นคนที่ลุยไม่กลัวใครเขามองว่าคุณเนี่ยชอบมีปัญหากับคนนั้นคนนี้แต่จริงๆแล้วคุณอ่ะเป็นคนที่รักครอบครัวมากมีความนุ่มนวลอ่อนโยนชอบมีปัญหากับชาวบ้านเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ชอบสันโดษนะเป็นคนสันโดษชอบไปไหนมาไหนคนเดียวเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระคุณเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นสาวแข็งแรงเกินร้อยในสายตาของใครหลายๆคนก็ไม่รู้ค่ะจะมองผิดก็ได้นะทีนี้เราก็มาดูกันต่อนะคะในสายตาของเพศตรงข้ามเนี่ยในสายตาของเพศตรงข้ามเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนเจ้าชู้นะคุณเป็นคนที่แบบเสน่ห์แรงอ่ะในสายตาของเพศตรงข้ามเนี่ยคุณเป็นคนที่เนี่ยมีคนมาชอบคุณเยอะเลยคุณเป็นคนเสน่ห์แรงแต่ไพ่อ่ะที่มันโชว์ขึ้นมาเนี่ยมันหมายความว่าถ้าจะให้พูดตามภาพไพ่อ่ะเหมือนกับว่าเพศตรงข้ามเนี่ยเจตนาไม่ดีอ่ะคุณนะเหมือนกับว่าเพศตรงข้ามที่ดูคุณเนี่ยเหมือนเขาเจตนาเนี่ยจะจับคุณน่ะเหมือนคุณน่ะเขามองเหมือนกับเพศตรงข้ามเขามองว่าคุณน่ะเป็นขนมหวานเป็นอาหารมื้ออร่อยอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคุณน่ะไม่ใช่คนที่ใครจะเล่นด้วยง่ายๆอ่ะเหมือนกับว่าคือในสายตาเพศตรงข้ามที่เขามองเข้ามาเนี่ยเขามองว่าคุณน่ะเป็นเด็กน้อยไร้เดียงสาเป็นหมูในอวยในสายตาเพศตรงข้ามที่เขามองเข้ามาเนี่ยเขาคิดว่าคุณน่ะจีบง่ายจับง่ายกินง่ายอะไรแบบเนี้ยเขามองว่าคุณเนี่ยหน้าอร่อยนะเขามองว่าคุณน่ะหน้าอร่อยนะหน้ากินหน้าจับหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะคือคุณเนี่ยเป็นจอมวอยวายอ่ะเหมือนกับว่าไม่ใช่คนที่ใครจะเล่นด้วยง่ายๆอ่ะเหมือนกับว่าคุณอ่ะดูเหมือนคุณอ่ะจะเป็นผู้หญิงง่ายๆอ่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะยากถ้าไม่ใช่คนที่คุณรู้สึกรักหรือรู้สึกผูกพันเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะยอมให้ใครหลอกง่ายๆอันที่จริงอ่ะเพศตรงข้ามเขามองว่าคุณอ่ะเป็นของอร่อยเป็นของที่แบบเหมือนเสือเวลาเห็นลูกกวางอะไรประมาณเนี้ยเพศตรงข้ามเขามองคุณเขาก็มองเหมือนเสือเวลามันเห็นลูกกวางอ่ะแต่จริงๆคุณอ่ะไม่ใช่คนที่จับง่ายๆแล้วคุณเป็นคนที่จริงๆอ่ะภายนอกดูเหมือนลูกกวางอ่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ลูกกวางอ่ะจริงๆแล้ว
คุณนี่เป็นแบบอนาคอนดาแบบว่าคือคุณเป็นคนที่แบบมีเล่ห์เหลี่ยมคือดูภายนอกเหมือนคุณจะเป็นคนไร้เดียงสาแต่จริงๆคุณเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมไพ่บอกว่าให้คุณอ่ะทำบุญกรวดน้ำอ่ะให้พวกเจ้ากรรมในเวรไปเพราะว่าตัวคุณอ่ะเป็นคนที่แบบมีฐานะค่อนข้างมั่งคั่งร่ำรวยแล้วคุณเป็นคนที่นิสัยสนุกสนานร่าเริงเหมือนกับว่าคนที่คิดว่าจะจับคุณง่ายๆเอาเข้าจริงๆเขาก็ทำไม่ได้เพราะว่าคุณอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ใช่คนโง่อ่ะคือคุณเป็นคนที่แบบมีความเด็ดขาดในตัวไม่ก็คือไม่คือคุณอ่ะไม่ใช่คนที่โง่คุณดูออกว่าเพศตรงข้ามที่เข้ามาเนี่ยหวังดีหรือหวังร้ายคุณเป็นคนที่คุยเก่งมีเสน่ห์แล้วก็คุณเป็นคนที่แบบคุณไม่ใช่แค่คุยเก่งอ่ะคุณเป็นคนที่มีความฉลาดรอบรู้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนคุยเก่งสิ่งเนี้ยมันทำให้เพศตรงข้ามเขาดูไม่ออกอ่ะว่าคือคุณอ่ะเป็นคนยังไงบางทีคุณก็ดูเหมือนไร้เดียงสาแต่ความจริงมันก็ไม่ใช่ดูเหมือนไร้เดียงสาแต่จริงๆคุณเป็นคนฉลาดอ่ะเพศตรงข้ามเขามองว่าคุณอ่ะแบบเป็นเด็กน้อยอ่ะที่หลอกง่ายๆอ่ะเพศตรงข้ามเขามองว่าคุณน่ะโง่หลอกง่ายแต่จริงๆอ่ะคุณน่ะเป็นคนที่แบบไม่ยอมใครอ่ะถ้าจะมีเรื่องก็เต็มที่อ่ะเหมือนเพศตรงข้ามเขามองว่าคุณน่ะซื่อบื้ออะไรแบบเนี้ยเพศตรงข้ามมองว่าคุณน่ะโง่ซื่อหลอกง่ายแต่จริงๆคุณน่ะเป็นคนที่แบบฉลาดทันคนแล้วก็ไม่ใช่คนที่แบบใครจะมาหลอกง่ายๆเหมือนกับว่าถ้าผู้ชายคนไหนไม่ดีอ่ะคุณก็จะตัดบทไม่ยุ่งเลยแต่ถ้าผู้ชายคนไหนดีคุณก็จะคบเหมือนเพศตรงข้ามเนี่ยเหมือนเขาแบบเป็นพรานวางกับดักอ่ะเหมือนกับว่าเพศตรงข้ามที่เข้ามาหาคุณน่ะบางคนน่ะก็เป็นพวกมิจฉาชีพเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นพวกหลอกอ่ะเหมือนคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยเขาจะคิดว่าคุณน่ะโง่หลอกง่ายแต่จริงๆคุณน่ะฉลาดทันคนแล้วคุณก็รู้ว่าคนคนนี้ไม่ได้มาดีนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกนะคะทีนี้เราก็มาดูทีมที่สองนะเรามาดูทีมที่สองกันนะคะในสายตาคนรอบข้างเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนมีชื่อเสียงเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงเป็นคนในสายตาคนทั่วไปอ่ะเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงและไม่ใช่คนที่จะคบค้าสมาคมง่ายๆคุณไม่ใช่คนที่มนุษยสัมพันธ์ดีในสายตาคนรอบข้างอ่ะคุณเป็นคนที่รักครอบครัวมากคุณเป็นคนที่รักครอบครัวรักพ่อรักแม่ถ้าแต่งงานแล้วอ่ะคุณก็เป็นคนที่รักลูกรักผัวมากเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะแล้วก็เป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่นุ่มนวลอ่อนโยนคุณไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับคุณน่ะคุณน่ะเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับคุณน่ะแล้วถ้าคนไหนมายุ่งวุ่นวายกับคุณมากๆเนี่ยคุณก็จะบล็อกไปเลยบล็อกมือถือไม่คุยอ่ะคือคุณจะฉลาดทันคนน่ะคุณเป็นคนที่ทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์คุณเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวแต่คุณน่ะเป็นคนที่หาเงินน่ะเก่งมากแล้วก็รวยในสายตาคนทั่วไปอ่ะเขามองว่าคุณน่ะรวยนะเนี่ยเป็นคนรวยแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะตัวเหมือนกับว่าเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่
มีความสามารถเฉพาะตัวที่ไม่ใช่ว่าใครจะมาหลอกคุณง่ายๆอ่ะเหมือนคุณอ่ะอาจจะเป็นช่างทำขนมเค้กที่เก่งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเป็นเรื่องเค้กเนี่ยคุณอ่ะฉลาดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนคุณเป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะทางอ่ะแล้วคุณก็เป็นคนค่อนข้างฉลาดในสายตาของคนทั่วไปที่เขามองเข้ามายังคุณอ่ะคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนมีสติปัญญาคุณเป็นคนฉลาดไม่ใช่คนที่ใครจะมาหลอกง่ายๆคุณเป็นคนที่รักครอบครัวแล้วก็เป็นคนคือคุณเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงเราก็มาดูกันต่อนะคะในสายตาของเพศตรงข้ามที่เขามองมายังคุณเนี่ยเขามองว่าคุณเนี่ยเหมือนคนแบบซึมเศร้าเหงาเพราะรักอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบมีบาดแผลในใจคนที่เขามองเข้ามายังคุณเนี่ยเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีบาดแผลในใจคุณเป็นคนที่มีบาดแผลในใจแต่ไม่ใช่คนที่โง่คุณเป็นคนที่มีประสบการณ์เลวร้ายในอดีตในสายตาเพศตรงข้ามอ่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์เลวร้ายในอดีตทุกวันนี้คุณเป็นผู้ใหญ่ที่ผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตมากมายคุณผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์ชีวิตที่แย่ๆมาเยอะทุกวันนี้คุณน่ะดำเนินชีวิตแบบผู้ใหญ่ทุกวันนี้คุณน่ะดำเนินชีวิตแบบผู้ใหญ่คือคุณน่ะจะเน้นการทำมาหากินและคุณวางตัวน่าเชื่อถือมากไม่ใช่แค่วางตัวน่าเชื่อถือนะคุณยังมีความเมตตาชอบเข้าวัดทำบุญชอบช่วยเหลือคนยากคนจนคุณมีจิตการกุศลมีจิตเมตตาเป็นสาธารณะคุณชอบเข้าวัดทำบุญคุณชอบช่วยเหลือคนยากคนจนคุณชอบช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสคุณวางตัวน่านับถือในสายตาเพศตรงข้ามเนี่ยคุณเป็นคนที่วางตัวดีมากในสายตาเพศตรงข้ามเนี่ยคุณเป็นคนที่วางตัวดีมากแล้วคุณก็เป็นคนที่ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองดีมากคุณหน้าเด็กคุณเป็นคนที่หน้าเด็กเพราะคุณน่ะทานอาหารดีๆทานอาหารเสริมดีๆคุณทำงานค่อนข้างหนักนะแล้วก็เพศตรงข้ามเขามองว่าคุณน่ะต้องการที่จะคืนดีกับแฟนเก่าหรือไม่คุณก็ชอบคนอายุน้อยกว่าเพศตรงข้ามมองว่าคุณน่ะจะชอบคนอายุน้อยกว่าหรือไม่ก็เขามองว่าคุณน่ะน่าจะยึดติดกับคนรักเก่าอ่ะในสายตาเพศตรงข้ามอ่ะคุณน่ะยึดติดกับคนรักเก่ายึดติดกับแฟนเก่าคุณไม่สามารถที่จะปลดล็อกได้คุณต้องการที่จะคืนดีกับแฟนเก่าหรือไม่ก็หาแฟนใหม่ที่อายุน้อยกว่าหรือได้แฟนรุ่นลูกเขามองว่าคุณน่ะทำตัวน่านับถือมากคุณดูเหมือนคนที่เป็นพ่อม่ายที่วางตัวดีเป็นแม่ม่ายที่วางตัวดีคุณเป็นคนที่แบบ
ล้มเหลวทางด้านความรักอ่ะเหมือนกับว่าคุณเป็นพ่อม่ายแม่ม่ายแต่คุณอ่ะวางตัวดีคุณอาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่คุณวางตัวดีคุณอาจจะเป็นพ่อม่ายแต่คุณวางตัวดีมากทําให้มีคนอ่ะสนใจในตัวคุณเยอะแยะเลยคือไพ่บอกว่าเพศตรงข้ามเนี่ยให้ความสนใจในตัวคุณมากเพราะคุณเนี่ยมีเสน่ห์ในตัวและเป็นคนที่วางตัวดีที่สําคัญคุณเป็นคนที่ขยันทํามาหากินตรงนี้แหละเพศตรงข้ามเนี่ยต้องการก็จบแล้วนะคะทีนี้เรามาดูทีมที่3นะทีมที่3นะคะคนทั่วไปเขามองคุณว่าเป็นคนที่ทำมาหากินเก่งมากแต่เขาก็มองว่าคุณเนี่ยเป็นพวกที่แบบเหมือนเจ้าเล่ห์หน่อยๆนะเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่แบบอะไรอะไรก็เงินอ่ะเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่วางตัวดีวางตัวหน้านับถือมากแต่คุณเหมือนเป็นคนสองบุคลิกอ่ะอีกด้านหนึ่งอ่ะคุณดูเหมือนเป็นคนที่ดูดีอ่ะแต่อีกด้านหนึ่งดูเหมือนเป็นคนที่ไร้กาศคนทั่วไปเขามองว่าคุณอ่ะเป็นพ่อค้าแม่ค้าคุณทำมาหากินเก่งนะคุณเป็นเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าคุณขายของเก่งแต่เขาก็มองว่าคุณอ่ะเหมือนจะมีด้านมืดในตัวแล้วเขาก็มองว่าเหมือนคุณเนี่ยดูภายนอกเนี่ยดูเหมือนจะเป็นคนที่รวยอ่ะภายนอกดูเหมือนจะเป็นคนที่รวยแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยเขากลับมองว่าคุณเนี่ยมีความร้ายกาจบางอย่างซ่อนอยู่แต่คุณอ่ะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสังคมนะแล้วคุณอ่ะทำงานด้านเนี่ยทำงานด้านอินเทอร์เน็ตคุณเป็นคนทำงานด้านอินเทอร์เน็ตแล้วคุณก็รับโทรศัพท์ทั้งวันคุณทำงานด้านอินเทอร์เน็ตเขามองว่าคุณอ่ะจะเป็นคนที่แบบดูลึกลับนะหรือเป็นคนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมอดีตชาติคนส่วนใหญ่อ่ะเขามองว่าคุณอ่ะจะเป็นคนที่ลึกลับมีความเชื่อทางด้านศาสนามีความเชื่อทางด้านกฎแห่งกรรมและก็อดีตชาติแต่เขามองว่าคุณเหมือนจะเป็นคนสองบุคลิกยังไงก็ไม่รู้นะคือคุณดูแปลกๆอ่ะคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงอ่ะเพราะว่าคุณทำงานทางด้านเนี่ยคอมพิวเตอร์อ่ะเราก็มาดูกันต่อนะคะอ
ในสายตาของเพศตรงข้ามเนี่ยเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตใจคุณผ่านประสบการณ์ที่เลวร้ายในอดีตคุณผ่านประสบการณ์ที่เลวร้ายในอดีตทำให้คุณเนี่ยเหมือนเป็นคนที่ชอบเพ้อฝันคุณไม่ค่อยยอมรับโลกในความจริงคุณเพ้อฝันคุณไม่ยอมรับโลกในความเป็นจริงในบางครั้งเนี่ยคุณก็ชอบที่จะคิดไปเองเพศตรงข้ามอ่ะเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ชอบคิดไปเองเป็นคนที่ชอบคิดไปเองและก็มีบาดแผลในหัวใจเพศตรงข้ามมองว่าคุณเป็นคนที่มีบาดแผลในหัวใจแล้วก็เป็นคนที่แบบเหมือนชอบคิดไปเองเขาไม่ได้มองคุณในแง่ดีสักเท่าไหร่เขามองว่าคุณเนี่ยมีความรักต่างวัยกับคนที่อายุน้อยกว่าแล้วคนคนนั้นเนี่ยก็เข้ามาปอกลอกเงินทองจนตอนหลังเนี่ยคุณก็เหมือนหันเข้าทางด้านไม่ดีอ่ะและกลายเป็นคนที่มีความหวาดระแวงในสายตาของเพศตรงข้ามเนี่ยเขามองว่าคุณอ่ะแบบผ่านประสบการณ์ที่ไม่ดีในเรื่องความรักมาคุณผ่านประสบการณ์ที่ไม่ดีในเรื่องความรักมาก็เลยทำให้ในปัจจุบันเนี้ยคุณไม่มีความสุขคุณไม่มีความสุขในชีวิตของคุณสักเท่าไหร่คุณเหมือนจะแบบชอบสร้างเงื่อนไขให้กับชีวิตน่ะคุณผ่านประสบการณ์ที่แย่ๆในอดีตคุณไม่มีความสุขในชีวิตปัจจุบันคุณมีความทุกข์ในเรื่องความรักคุณเลยแบบเหมือนหลอกตัวเองอะไรประมาณเนี้ยเขามองว่าคุณอะเหมือนเป็นโรคหลอกตัวเองอะเหมือนกับว่าในขณะที่คนรอบข้างอะเขาก็รู้อะว่าลูกคุณอะไม่ดีสมมติคุณรอบข้างเนี่ยเขารู้กันทั้งนั้นว่าลูกคุณอะไม่ดีแต่ว่าเวลามีใครมาว่าอะไรให้เวลามีใครมาว่าอะไรอ่ะให้คุณฟังเนี่ยคุณก็จะแบบเหมือนชอบหลอกตัวเองอ่ะเหมือนเวลานักข่าวไปถามอ่ะก็บอกว่าลูกฉันเป็นคนดีอ่ะทั้งที่ลูกคุณอ่ะเป็นคนไม่ดีมันเหมือนกับว่าเพศตรงข้ามเขามองว่าคุณอ่ะเหมือนเป็นคนที่แบบหลอกตัวเองอ่ะเหมือนหลอกตัวเองว่ามีความสุขหลอกตัวเองว่าไม่เป็นไรหลอกตัวเองว่าไม่เป็นไรหลอกตัวเองว่ามีความสุขเจ็บแค่นิดเดียวไม่เป็นอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆอ่ะคุณเป็นเยอะคือเพศตรงข้ามเขามองว่าคุณอ่ะผิดหวังในความรักแล้วก็มีอาการซึมเศร้าแล้วก็มีอาการโรคไบโพล่าแล้วก็หลอกตัวเองอ่ะคือเพศตรงข้ามเขามองว่าคุณอะเหมือนจะแบบมีอาการซึมเศร้าเป็นโรคไบโพล่าเป็นโรคหลอกตัวเองไม่ยอมรับความจริงอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็เหมือนแบบคือเขามองว่าคุณอะเหมือนเพศตรงข้ามที่มองเข้ามาเนี่ยเขามองว่าคุณอะได้แฟนไม่ดีได้ผัวไม่ดีแล้วก็เจอผัวหลอกเงินอะแล้วก็ไพ่มันบอกเลยนะว่าเนี่ยมันจะเป็นรักต่างวัยอะแล้วก็ผู้ชายก็มาเอาเงินไปอ่ะมันทำให้คุณเนี่ยหันเข้าสู่ด้านมืดอ่ะก็สำหรับกองนี้ก็จบนะคะทีมที่สี่ทีมที่สี่เรามาดูกันนะคะว่าคนทั่วไปเขามองยังไงอ
ในสายตาของคนทั่วไปคุณดูแบบเหมือนทนายเจ้าเล่ห์ในสายตาของคนทั่วไปอ่ะเหมือนเขาจะกลัวคุณนะเขามองว่าคุณน่ะเหมือนทนายเจ้าเล่ห์เป็นคนที่แบบเหมือนมีเล่ห์เหลี่ยมในตัวเขามองว่าคุณน่ะเป็นทางด้านสายมูเตลูเขามองว่าคุณเป็นพวกมูเตลูเป็นพวกลึกลับสนใจอะไรที่มันเล่นลับเขามองว่าคุณเนี่ยมีความรู้หลากหลายและเป็นความรู้ที่คุณน่ะศึกษากันกองมาจนแก่เขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีอายุนะแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้อัดแน่นน่ะคุณเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีเรื่องเล่นลับคุณเป็นพวกสายมูเตลูคุณเป็นคนบ้างานน่ะในสายตาคนรอบข้างน่ะคุณเป็นคนที่มีพลังในการทำงานที่เยี่ยมยอดมากคุณเป็นคนบ้างานในบางครั้งเขาก็มองว่าคุณน่ะเป็นคนเจ้าชู้คุณดูเป็นคนเก่งเป็น working woman เป็น working man คุณเป็นคนที่เก่งมากในสายตาของคนทั่วไปอ่ะเขามองว่าคุณน่ะชอบไปหาเรื่องทะเลาะกับคนนั้นคนนี้คุณเป็นคนที่ชอบเอาชนะคุณเป็นคนที่หัวการค้าคุณเป็นคนที่หัวการค้าคุณเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมคุณเป็นคนที่มีความรู้มากในสายตาคนทั่วไปเลยอ่ะคุณเป็นผู้มีความรู้มากและเป็นคนที่มีความรู้รอบตัวเยอะคุณเป็นคนที่มีความรู้มากมีความรู้รอบตัวเยอะรู้นั่นรู้โน่นรู้นี่คุณแบบกันกองความรู้อ่ะคุณเป็นคนที่มีความรู้ในตัวมากแล้วเวลาคนรอบข้างเนี่ยเขามาคุยกับคุณเนี่ยเขาได้ประโยชน์ทุกครั้งเมื่อเขาคุยกับคุณแต่คุณก็ดูเป็นคนเจ้าเล่ห์และเป็นคนที่ไม่มีความจริงใจคบยากเป็นคนเจ้าเล่ห์เป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมเป็นคนฉลาดเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมเป็นคนคบยากเป็นคนชอบเอาเปรียบคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่มีเหมือนกับว่าเป็นคนที่แบบมีแผนน่ะไม่ได้เป็นคนที่ใส่ซื่อเหมือนจะมีแผนการร้ายด้วยซ้ำนี่คือที่เขามองเข้ามานะคะทีนี้เราก็จะมาดูนะคะว่าเพศตรงข้ามอ่ะเขามองคุณยังไงตรงข้ามเขามองว่าคุณน่ะเป็นสายเปคุณเป็นสายเปอ่ะเหมือนกับว่าถ้าคุณรักใครชอบใครเนี่ยคุณให้หมดถ้าสดชื่นอะไรประมาณเนี้ยให้หมดถ้าสดชื่นเพศตรงข้ามอ่ะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ดีคุณเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจตัวคุณน่ะคุณเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ดีมากคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากและมีคนเนี่ยอยากจะรู้จักกับคุณเยอะคุณเป็นคนโด่งดังคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะเพศตรงข้ามเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากเคยได้รับรางวัลคุณเป็นนักพูดที่เก่งคุณดูเป็นคนน่าเชื่อถือคุณเป็นคนที่มีความรู้ค่อนข้างดีเป็นระดับครูบาอาจารย์
นี่คือสิ่งที่เขามองนะแต่อีกด้านหนึ่งอ่ะเขาก็ไม่ได้ว่ามองด้านดี 100% นะเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถมีความเป็นมูเตลูคุณเป็นคนที่ชอบดูดวงมากหรืออาจจะเป็นหมอดูคุณอาจจะเป็นคนที่สนใจทางด้านไสยศาสตร์โหราศาสตร์เป็นคนที่ชอบดูดวงมากคุณมีอาการเหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้านะคุณเป็นคนที่มีรสนิยมดีมากชอบกินคุณเป็นคนที่เหมือนจะโลกส่วนตัวสูงหน่อยอ่ะเป็นคนรักสันโดษไม่ชอบยุ่งวุ่นวายกับใครคุณเป็นคนที่สติปัญญาดีเฉลียวฉลาดคุณเป็นคนที่สามารถทำงานได้หลายด้านมีคนอ่ะเอาเรื่องของคุณอ่ะมานินทาว่าร้ายมีคนนำเรื่องของคุณมานินทาว่าร้ายจนทำให้คุณเนี่ยรู้สึกเศร้าโศกเสียใจหรือมีคนเพศตรงข้ามอ่ะทำให้คุณอ่ะเสียใจและเพศตรงข้ามก็เอาเรื่องของคุณอ่ะไปแฉเพศตรงข้ามทำให้คุณเสียใจและเพศตรงข้ามเอาเรื่องของคุณอ่ะไปแฉนะคะหมายความว่าคุณอ่ะก็เดือดร้อนเพราะเพศตรงข้ามด้วยนะเดือดร้อนเพราะเพศตรงข้ามด้วยแต่ในทางกลับกันเนี่ยความมีเสน่ห์ของคุณอ่ะมันก็ทำให้คุณเนี่ยมีชื่อเสียงค่ะทีนี้เรามาดูทีมที่5นะคะทีมสุดท้ายทีมที่5ทีมสุดท้ายคุณมีพลังของความเข้มแข็งกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในสายตาของคนทั่วไปเนี่ยคุณเหมือนเป็นพ่อมดแม่มดคุณเป็นคนพิเศษที่ฟ้าส่งมาคุณคือผู้ถูกเลือกคุณเป็นเนี่ยพ่อมดแม่มดลงมาเกิดคุณคือผู้ถูกเลือกจากสวรรค์ให้ลงมาทำหน้าที่ที่พิเศษที่ไม่มีใครทำได้คุณจะเจอมารผจญคุณจะมืดมนแต่คุณน่ะจะใช้สติปัญญาและกำลังทรัพย์ของคุณในการแก้ปัญหาจนรู้เรื่องได้คุณเป็นคนพิเศษที่ฟ้าส่งมาในชาติเนี้ยเหมือนคุณน่ะจะสามารถสื่อสารกับสิ่งลึกลับหรือสื่อสารกับผีได้คุณจะมีชื่อเสียงในสายงานในบางครั้งที่คุณมืดมนแก้ไขปัญหาไม่ออกเนี่ยแต่คุณน่ะเป็นพวกที่แบบเหมือนมีพลังในตัวคนทั่วไปที่มองเข้ามาเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนแปลกๆเป็นพวกมีสัมผัสวิญญาณเป็นพวกร่างทรงหมอผีคนทั่วไปที่เขามองเข้ามาเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่แบบเหมือนมีซิกเซนต์มีอะไรแปลกๆคุณดูเหมือนคนที่เป็นร่างทรงเป็นหมอผีเป็นอาจารย์คุณมีพลังพิเศษในตัวคุณจะได้เจอเนื้อคู่จากอดีตชาติเหมือนคุณน่ะสามารถระลึกชาติได้อ่ะคุณจะรู้ว่าใครอ่ะเป็นเนื้อคู่คุณแล้วคุณเองอ่ะก็เป็นคนที่
เหมือนจะเดินทางบ่อยหรือเป็นคนที่แบบไม่ชอบยุ่งวุ่นวายกับใครเป็นคนที่คุณเป็นคนสันโดษคุณเป็นคนโลกส่วนตัวสูงและที่สำคัญอ่ะคนที่เขามองเข้ามาเนี่ยเขาก็เดาอายุคุณไม่ค่อยออกด้วยเพราะว่าคุณเป็นคนที่เหมือนมีพลังบางอย่างในตัวที่ทำให้เขาเดาไม่ออกอ่ะว่าคุณอ่ะอายุเท่าไหร่เหมือนคุณเป็นพวกที่แบบเป็นอันเนี้ยเป็นแม่มดพ่อมดนะเป็นเหมือนเป็นพวกที่แบบมีความพิเศษในตัวที่คนเขามองเข้ามาเขารู้เลยว่าคุณอ่ะไม่ใช่คนธรรมดาคนที่เขามองเข้ามาเขาดูออกว่าคุณไม่ใช่คนธรรมดาคุณมีความเป็นพ่อมดแม่มดในตัวหรือคุณเป็นผู้วิเศษที่ฟ้าส่งมาคุณคือผู้วิเศษที่ฟ้าส่งมาฟ้าเลือกให้ลงมาเกิดทีนี้เรามาดูว่าเพศตรงข้ามคิดยังไงกับคุณนะคะตรงข้ามอ่ะเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่พิเศษเขามองว่าคุณน่ะสามารถทำให้เขาคุณน่ะสามารถทำให้เขาเนี่ยรวยและมีความสุขได้เพศตรงข้ามมองว่าคุณน่ะเป็นพวกพ่อมดแม่มดน่ะเนี่ยคุณเหมือนเป็นพวกเนี่ยพ่อมดเป็นหมอดูคุณเป็นคนที่ชอบทำบุญนะแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบมีเสน่ห์มากอ่ะคือเขาอยากจะได้คุณเพราะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนสวยนะแต่ว่าไม่รู้ตัวว่าสวยคุณเป็นคนสวยนะแต่เหมือนคุณจะไม่ค่อยรู้ตัวว่าคุณเป็นคนที่สวยมากคุณเป็นแม่มดพ่อมดในสายตาเพศตรงข้ามอ่ะในสายตาเพศตรงข้ามเนี่ยเขาก็มองว่าคุณเป็นแม่มดชอบทำอาหารเป็นคนที่ชอบทำงานแล้วก็เป็นพ่อมดเป็นแม่มดเป็นคนที่แบบมีพลังของพระจันทร์แล้วก็เป็นคนที่ชอบแอบทำอะไรโดยไม่บอกใครอ่ะเหมือนคุณเป็นคนที่แบบเป็นคุณเป็นพ่อมดแม่มดในสายตาของเพศตรงข้ามแล้วก็เป็นคนที่เขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้เยอะด้วยนะคุณเป็นคนที่มีความรู้เยอะคุณเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านยาสมุนไพรคุณเป็นคนที่ชอบทำอาหารด้วยแล้วคุณน่ะจะมีพลังมากเป็นพิเศษในเวลาค่ำคืนหรือเขามองว่าตอนดึกๆเนี่ยคุณน่ะจะทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างหรือคุณอาจจะแบบใช้เวทมนต์น่ะทำอะไรสักอย่างอ่ะเหมือนขับมองเขามองว่าคุณน่ะเป็นพวกที่แบบเล่นของมีคาถาอาคมอะไรแบบนี้เหมือนเป็นพวกแบบมูเตลูอ่ะเขามองว่าคุณเหมือนเป็นพวกเขามองว่าคุณเหมือนเป็นพวกที่แบบเล่นของเล่นของอะไรประมาณนี้แหละเป็นคนเล่นของคุณเป็นคนมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะแต่ว่าดวงคุณอะจะไม่สมหวังในเรื่องความรักอะเพราะว่าเหมือนคุณอะมองว่าเหมือนคุณมองว่าชาติเนี้ยคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะมีผัวชาติเนี้ยคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะมีเมียชาติเนี้ยเหมือนคุณเกิดมาเนี่ยเพื่อที่จะทำสงครามอะไรสักอย่างอ่ะเหมือนคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้ลงมาเกิดเพื่อที่จะมีครอบครัวและเพศตรงข้ามที่มายุ่งวุ่นวายกับคุณอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่อยากจะได้เงินของคุณอยากจะหลอกฟันเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนที่อยากจะได้เงินของคุณน่ะแล้วก็มีความโลภ
โดยที่ว่าคุณก็รู้สึกว่าคนที่เข้ามาหาคุณไม่ใช่คนดีเนี่ยคุณมีพลังของพระจันทร์จริงๆด้วยนะคุณเป็นคนที่มีพลังของพระจันทร์อยู่ในตัวมันทำให้คุณเนี่ยจะมีพลังมากในยามค่ำคืนคุณเป็นคนที่ฝันแม่นเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษเป็นคนที่มียานรับรู้ระดับสูงคุณสามารถรับรู้อะไรได้มากกว่าคนทั่วไปคุณเป็นคนที่มีซิกเซนส์มีสัมผัสพิเศษมียานรับรู้คุณสามารถรับรู้ได้ว่าคนไหนเป็นเนื้อคู่และคุณรู้ได้ว่าคนคนนี้เป็นคนนิสัยดีไหมหรือเป็นคนยังไงคุณเป็นพวกมีพลังจิตแล้วก็เป็นคนที่มีเซนส์คุณเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นพวกมีพลังแก่กล้ามาตั้งแต่เกิดอ่ะเป็นคนมีเซนส์มีพลังจิตมียานวิเศษนะคะเป็นคนที่แบบสามารถรับรู้ได้ว่าคนไหนดีไม่ดีเพศตรงข้ามที่เข้ามาเนี่ยมันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีบางคนน่ะอาจจะเป็นคนดีแต่คุณก็ไม่ชอบเขานะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ